海光。เท่าที่ทางผู้เชี่ยวชาญเขาออกแบบเนี่ยเขาก็มีการเจาะสำรวจดินเป็นระยะช่วงไหนที่มันรับได้เขาก็ไม่ต้องต่อเข็มช่วงไหนรับเขาไปได้เขาก็ใช้ต่อเข็มเป็นตัวรับน้ำหนักเพราะในช่วงที่ตัวที่เคลื่อนเนี่ยนะครับช่วงนี้ที่เขาเจาะสำรวจไว้ก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีทิ้งหินตีนเขื่อนนะครับคือตอนก่อนที่จะออกแบบว่าจะจอดสำรวจมีการจอดสำรวจไปเพื่อประกอบการออกแบบเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างไรแสดงว่าทีนี้พอออกแบบแล้วเจอปัญหาแบบนี้แนวทางแก้จะเป็นยังไงจุดนี้ใช่ไหมครับจุดนี้ทางผู้วิชาเขาต้องรอข้อมูลที่จะมาเจาะสำรวจดินที่จะได้ข้อมูลภายใน5วันเนี้ยไปประกอบวิธีให้ประกอบวิเคราะห์การคำนวณเพื่อจะหาวิธีการให้ความแข็งมั่นคงแรงต่อไปครับจำการเปลี่ยนแปลงจะถึงขั้นต้องเพิ่มการตอกเสาเข็มเพิ่มแน่นอนครับตอนที่คุยกับชาคือคงต้องรื้อแล้วก็ตอกเข็มตัวแทนแต่จะใช้ขนาดไหนอะไรยังไงก็ต้องลองนิดครับเรื่องงบประมาณจะมีปัญหาไหมครับเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อยู่ระหว่างค่าประกันนะครับเพราะว่าผู้จ้างต้องรับผิดชอบ